นะเรื่องทิศสมปองนี่ยังไงเห็นมีข่าวทิศสมปองบอกว่าหนุ่มกัญชัยบอกห้ามเอ่ยชื่อหนุ่มกัญชัยอีกคือหนุ่มกัญชัยก็พูดถึงเรื่องทิศสมปองนะครับว่าทิศสมปองเนี่ยตั้งแต่ศึกมาแกก็ไปอ้างว่าหนุ่มกัญชัยบอกนะจะต้องมาออกรายการหัวกระแสก่อนอย่าเพิ่งไปให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆหนุ่มกัญชัยก็บอกไม่ได้ไปพูดแบบนั้นปุ๊บคนก็เกลียดเขาก็เหมือนกับหนุ่มกัญชัยนี่กักแขกนะครับตอนนี้ช่วงหลังๆนี่ก็หนุ่มกัญชัยบอกว่าได้กำชับไปทางทิศสมปองว่าอย่าพยายามเอ่ยชื่อหนุ่มกัญชัยอีกเพราะอะไรไม่ทำให้โดนด่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังนะก็เป็นเรื่องดราม่าในวงการสื่อก็วันนี้ก็มาแล้วครับทิศสมปองเห็นก็มีข่าวเนี่ยไปออกรายการแซ่บหรือรายการอะไรเนี่ยก็บอกว่านะแต่ผมไม่ได้ดูมีคนก็ส่งมาเขาบอกว่าผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับก่อนที่จะมาจัดรายการในช่วงหัวค่ำก็คุยกับหนุ่มกัญชัยก็ในฐานะที่เป็นคนรู้จักกันมักคุ้นกันเป็นอย่างดีนะผมก็ถามว่านี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเอ้ยช่วงนี้งานเข้าบ่อยนะนะตั้งแต่คุณนายอะไรเนี่ยคุณนายดาวหรืออะไรเนี่ยนะอันนั้นก็เขาก็กล่าวหาหนุ่มกัญชัยว่าหลอกเข้ามานั่งในรายการพอหลังจากนั้นก็ไปเรียกตำรวจมาจับนายสตูดิโอนะคุณหนุ่มกัญชัยก็บอกไม่จริงครับไม่จริงครับพี่เดเขาเรียกผมพี่เดนะนะครับก็บอกว่าจริงผมไม่รู้หรอกว่าตำรวจจะมาจับผมไม่ได้เป็นคนเรียกมาจับนะทนายความคนหนึ่งเป็นคนเรียกทนายความคนหนึ่งเป็นคนเรียกตำรวจมาจับในรายการเป็นทนายความของผู้เสียหายคนหนึ่งนะก็ไม่ต้องบอกชื่อแล้วเขาบอกไปแล้วนะก็ทำให้หนุ่มกัญชัยก็โดนด่าว่าเอ๊การกระทำแบบนี้หมิ่นเหม่จริยธรรมของผู้ประกาศข่าวหรือสื่อมวลชนหรือไม่เขาก็ชี้แจงว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ว่ากันไปส่วนใครจะเชื่อหนุ่มกัญชัยหรือเชื่ออะไรก็พี่น้องประชาชนตัดสินกันเองเนี่ยนะครับอันนี้วันก่อนก็มีคดีเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะก็มีคนไปแซะหนุ่มกัญชัยว่าเอ๊ะเอาเด็กเอาออกเอาเด็กเอาญาติเด็กมาออกรายการนะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพเด็กหรือไม่มินเมย์ผิดจรรยาบรรณสื่อหรือไม่โดนอีกดอกวันนี้โดนอีกแล้วหนุ่มกัญชัยผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี2564นะเราบอกว่าเนี่ยไปเอาเพื่อนสนิทของเหยื่อมาออกรายการเดี๋ยวเขาก็รู้นะเป็นการข่มขืนซ้ำหรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่มีอาจารย์นี้ดวงนี้ด่าอะไรมาโพสต์เพ้ออะไรต่างๆหนุ่มกัญชัยบอกไม่ใช่ครับคนที่มาออกรายการในวันนี้นะครับเป็นคนที่เขาเพิ่งรู้จักกันนะอยู่ใกล้ๆคอนโดแล้วก็อาจจะมีการแลกบงแลกเบอร์กันไว้นะแล้วก็เสร็จแล้วก็เหยื่อคนที่โดนข่มขืนเนี่ยเขาก็ติดต่อเนี่ยคนคนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ทำให้ไปรู้ตัวเหยื่อหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็สิ่งที่กัญชัยเขาชี้แจงมาวันนี้ผมได้คุยนะส่วนคุณจะเชื่อกัญชัยเชื่ออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับที่ผมก็กลางๆวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณหนุ่มกัญชัยนะก็ว่ากันไปนะครับคนดังเรตติ้งสูงนะครับนะแล้วก็ปรากฏมีผลสำรวจบอกแหมเป็นผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีนะมันก็ธรรมดาแล้วครับนะคนก็ต้องหมั่นไส้ธรรมดานะก็ระมัดระวังตัวกันหน่อยนะหนุ่มกัญชัยนะครับนะก็ต้องระวังทำอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องทิศสมปองวันนี้ผมก็ถามหนุ่มกัญชัยนะครับบอกเนี่ยนะเรื่องทิศสมปองนี่ยังไงเห็นมีข่าวทิศสมปองบอกว่าหนุ่มกัญชัยบอกห้ามเอ่ยชื่อหนุ่มกัญชัยอีกคือหนุ่มกัญชัยก็พูดถึงเรื่องทิศสมปองนะครับว่าทิศสมปองเนี่ยตั้งแต่ศึกมาแกก็ไปอ้างว่าหนุ่มกัญชัยบอกนะจะต้องมาออกรายการหัวกระแสก่อนอย่าเพิ่งไปให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆหนุ่มกัญชัยก็บอกไม่ได้ไปพูดแบบนั้นปุ๊บคนก็เกลียดเขาก็เหมือนกับหนุ่มกัญชัยนี่กักแขกนะครับตอนนี้ช่วงหลังๆนี่ก็หนุ่มกัญชัยบอกว่าได้กำชับไปทางทิศสมปองว่าอย่าพยายามเอ่ยชื่อหนุ่มกัญชัยอีกเพราะอะไรไม่ทำให้โดนด่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังนะก็เป็นเรื่องดราม่าในวงการสื่อก็วันนี้ก็มาแล้วครับทิศสมปองเห็นก็มีข่าวเนี่ยไปออกรายการแซ่บหรือรายการอะไรเนี่ยก็บอกว่านะแต่ผมไม่ได้ดูมีคนก็ส่งมาเขาบอกว่าอะไรไปพูดทำนองว่าแอบหลงรักบุ๋มปนัดดา ผมดูแล้วเนี่ยนะทิศสมปองเนี่ยแกพูดแต่ละดอกเนี่ยนะมันหมิ่นเมย์เหลือเกินเนี่ยเนี่ยไปพูดว่าไปแอบรักแอบชอบอะไรคุณบุ๋มเนี่ยนะคำพูดแบบนี้ก็คุณบุ๋มก็สวนกลับมาแล้วนะครับก็พูดอะไรก็ต้องระมัดระวังหน่อย
คือการพูดแบบนี้บางสิ่งบางอย่างนะส่วนตัวผมนะในฐานะที่ผมก็เป็นคนอยู่ที่อยู่ทางสื่อนะผมว่าคำพูดแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นะอาจจะก้ำกึ่งในการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่นะเราจะพูดไปแอบชอบแอบรักอะไรคนอย่างคุณบุ๋มมันต้องคิดนะผู้หญิงก็จะเสียหายไหมมันจะเหมาะสมไหมผมว่าเราต้องคิดก่อนพูดนะครับฝากทิศสมปองนะผมก็รู้จักดีนะฝากคิดลองดูเวลาจะพูดอะไรคิดหน่อยนะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็บวชมาตั้ง30ปีแหมพูดแต่ละอย่างพูดถึงเรื่องหนุ่มกัญชัยเนี่ยหนุ่มกัญชัยก็บอกทิศสมปองเนี่ยก็อย่าพยายามเอ่ยชื่อผมบ่อยคนจะมาด่าผมนะครับไอ้หนุ่มกัญชัยนี่อันนี้คุณบุ๋มก็บอกระมัดระวังคำพูดหน่อยนะไปพูดว่าแอบรักแอบชอบอะไรเขาเนี่ยมันจะดีแล้วแต่ผมว่าไม่ควรนะต้องระมัดระวังคำพูดนะผมว่ามันนะครับต้องกลับไปคิดหน่อยนะนะศึกใหม่ๆก็จะพูดทำนองจะเตะปากพี่สีท้าชกบ้างอะไรบ้างจะไปกันใหญ่นะนะครับเนี่ยจะไปกันรอดไหมเนี่ยนะทิศเนี่ยก็นะไหนๆก็บวชเรียนมาถึง30ปีนะครับก็ฝากนะครับว่าก็ต้องระมัดระวังนะความรู้ความสามารถทิศสมปองนี่ก็มีเยอะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะต้องระมัดระวังเนี่ยบางคนบอกต้องดูคำถามพิธีกรว่าเขาตั้งคำถามมาอย่างไรบางคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยพิธีกรตั้งคำถามมาก็ต้องระวังเราไม่จำเป็นต้องไหมต้องตอบทุกคำถามบางคำถามตอบไปแล้วเราเสียนะครับระวังนะครับเป็นห่วงทิศสมปองนะนะครับนะเป็นห่วงนะตอนนี้เริ่มเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวทำไมจะมาเนี่ยมันจะเหนื่อยนะครับด้วยความห่วงใยในฐานะคนรู้จักกันผมไม่ได้สนิทอะไรกับทิศสมปองนะครับแต่ก็รู้จักกันนะครับก็เคยเจอที่ช่อง3เจอกับหนุ่มกัญชัยเจอกับทนายสงกรานต์เจอกันหลายครั้งนะก็ฝากคนบอกชอบตอนเป็นพระพอศึกมาแล้วดูท่าทางแปลกๆนะครับนะอาจจะบวชมานานหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับก็พยายามปรับตัวหน่อยนะปรับตัวนะครับว่านะอย่างน้อยๆเราบวชเรียน30ปีเนี่ยน่าจะได้อะไรมาบ้างอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะนะครับนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับนะผมไม่ได้สรุปอะไรนะครับนะเป็นการแสดงความคิดเห็นในฐานะส่วนตัวบางคนบอกเก็บกดมามากเกินไปนะครับนะนะครับไพวันยังนิ่งกว่าใช่นะทิศไพวันยังนิ่งกว่านะครับนะดูแล้วการพูดการต่างๆทิศสมปองเนี่ยนะช่วงหลังเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมดูนะจะชงชางไปหน่อยคำพูดอะไรเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนคนอื่นก็ต้องระมัดระวังปากสิ่งที่พูดเนี่ยเคารพนะเป็นห่วงกันนะครับนะแล้วก็ไอ้พวกลูกเพจไอ้ FC ทิศสมปองอ่ะนะอย่าได้มาแสดงความคิดเห็นปกป้องนะเดี๋ยวจะหนักนะดูพิมพ์รีพายแล้วกันนะ FC ตั้งเยอะตั้งแยะพิมพ์รีพายไปไหนแล้วตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับนะใครมี FC เยอะๆนะไม่ใช่พอก็พูดปุ๊บก็ออกมาปกป้องระวังเนี่ยมันจะพังเร็วนะก็อย่างที่วันอยู่บำรุงพูดนะเรื่องทิศสมปองเนี่ยระวังปากอย่าเที่ยวไปท้าตีท้าต่อยอย่าไปเชื่อไอ้พวก FC พวกนี้นะพวกนี้อย่าไปเชื่อเยอะนะยุส่งทำอะไรก็ยุไปอะไรดีไปเลยอ่ะนะระวังจะพังแบบที่วันหนุ่มลุงพูดใครเตือนสติไม่ได้กูมี FC เยอะเนี่ยดูอย่างพิมพ์รีพายเป็นไงพูดจาอะไรต่างๆคำยงคำหยาบอะไรต่างๆเป็นไงท้าทายทนายความนักวิชาการนักการตลาดลอยหน้าลอยตานะครับกล่องซุ่มกล่องเสื่อมตอนนี้เป็นไงโดนเข้าไปเท่าไหร่ล่ะกี่เรื่องกี่ราวเห็นนะอย่าไปคิดนะครับว่าFC เยอะแล้วจะไปรอดไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับให้คุณ FC มากแค่ไหนถ้าสิ่งที่คุณทำมันไม่เหมาะสมเดี๋ยวคุณก็เสร็จนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหน
ฉันรู้ว่าบนบาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคน